ฮัลโหลสวัสดีครับก็อันนี้เป็นการต่อบอร์ดกับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ใช้เป็นรุ่นนี้นะครับอินเวอร์เตอร์มีหลายรุ่นก็ต่อ FWD แล้วก็คอมส่วน V ก็จะเป็นช่อง V นะครับ V ก็มาต่อเข้าตรงนี้มันมี3ช่องเห็นไหมครับ FWD เนี่ยช่องนี้นี่ช่องนี้เห็นไหมช่องนี้นะครับ1 SWD แล้วก็ต่อคอมส่วน V ก็เข้า AV นะครับแล้วก็ต่อ GND 2 GND กับคอมนี้มันต่อกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เป็นรุ่น200เนาะก็เวลาสั่งสตาร์ทก็ต่อไม่ยากครับก็ต่อตามนี่เลยต่อแค่นี้แหละครับแล้วอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเป็นตัวรีโมทแป๊บหนึ่งนะครับ